ือกตั้งฟิลิปปินส์2016วันนี้ดิฉันไปพูดคุยฟังมุมมองของคนฟิลิปปินส์ในไทยต่อการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นพรุ่งนี้แล้วนะคะซึ่งถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้อยู่รวมกันเป็นชุมชนชัดเจนแต่ว่าพื้นที่ทางศาสนาเนี่ยแหละค่ะก็ถือเป็นศูนย์รวมสำคัญที่ทำให้พวกเขาได้มาพบปะพูดคุยกันถึงสถานการณ์ในบ้านเมืองของเขาค่ะสะบัดปลายนิ้วพลิ้วไปตามเสียงเพลงสวดในวันอาทิตย์ถือเป็นกิจกรรมประจำเมื่อจุนเครียเดินทางมายังวัดพระมหาไทยเพื่อร่วมพิธีมิสซาตามความเชื่อในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่เขานับถือกว่า20ปีที่เดินทางจากฟิลิปปินส์มาทำงานในไทยสอนภาษาอังกฤษและเล่นดนตรีช่วงกลางคืนบทคาทอลิกที่มิสซาเป็นภาษาอังกฤษแห่งนี้คือที่ที่จุนจะต้องมาทุกสัปดาห์แม้ไม่ได้อยู่รวมกันเป็นชุมชนอย่างแรงงานอาเซียนประเทศอื่นแต่เสียงดนตรีและศรัทธาในศาสนาก็รวมคนฟิลิปปินส์ในไทยเอาไว้ด้วยกันได้อย่างเหนียวแน่นศรัทธาในศาสนาถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญทีเดียวค่ะที่ทำให้คนฟิลิปปินส์ในแต่ละประเทศรวมถึงไทยเดินทางมารวมตัวกันที่โบสถ์เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาร่วมกันทุกสัปดาห์แต่ว่านอกจากประกอบพิธีทางศาสนาแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งก็คือการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันโดยเฉพาะพูดคุยกันถึงประเด็นที่เกิดขึ้นในฟิลิปปินส์ตอนนี้ค่ะ I am rooting for one candidate which I will just keep in my heart because I don't wanna...แม้จะไม่ได้ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งครั้งนี้จุนก็มีผู้สมัครที่เขาเลือกเอาไว้ในใจที่เขาบอกว่าอาจจะต่างออกไปจากที่คนฟิลิปปินส์ในไทยส่วนใหญ่นิยมการเดินหน้าประเทศชาติไปในทางที่ดีขึ้นเป็นสิ่งที่จุนหวังจะได้เห็นมากที่สุดไม่ว่าใครจะได้เป็นประธานาธิบดี I have chosen onewhich I hope and pray he can boost the Philippine อีกด้านหนึ่งครูสอนร้องเพลงและภาษาอังกฤษอย่างแองเจลีน่าซากาก็บอกว่าเธอเลือก1ใน5ผู้สมัครรับเลือกตั้งไว้แล้วและกำลังจะไปลงคะแนนหลังพิธีมิกซาเสร็จสิ้นฟิลิปปินส์ต้องการผู้นำที่จะมาเปลี่ยนประเทศให้ดีขึ้นอย่างชัดเจนโดยเฉพาะการแก้ปัญหาความยากจนทุจริตคอร์รัปชันอาชญากรรมรวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่ทำให้หลายคนรวมถึงเธอกังวลถึงการอาศัยอยู่ในฟิลิปปินส์ครูสอนภาษาอังกฤษนักดนตรีและผู้ช่วยพยาบาลคืออาชีพที่เป็นที่นิยมอันดับต้นๆของคนฟิลิปปินส์ในไทยแต่ถึงจะต่างอาชีพกันการได้เห็นฟิลิปปินส์พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมก็ยังคงเป็นความหวังสูงสุดของพวกเขาไม่ต่างกันแม้จะอยู่ไกลบ้านมานานนับ10ปีรันธรแก้วเวียงชัยไทย PBS รายงาน